วันนี้เราจะสอนเทคนิคในการตัดผ้าทูเล่นะคะหรือผ้าตูตูนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นีใน DIY บายานิกาค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปเบสิกนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนค่ะอยากจะให้พี่นีสอนแบบเบสิกขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นในการตัดผ้ากันค่ะวันนี้เราจะสอนเทคนิคในการตัดผ้าทูเล่นะคะหรือผ้าตูตูนะคะสำหรับทำชุดค่ะง่ายนิดเดียวค่ะติดตามชมกันผ้าวันนี้นะคะเราใช้กระดาษแข็งค่ะเป็นตัวช่วยค่ะกระดาษแข็งความยาวไซส์ต่างๆตามที่เราต้องการนะคะเป็นตัวช่วยในการตัดผ้าค่ะแล้วก็คลิปหนีบผ้าค่ะแค่นี้เองต่อไปค่ะคำถามก็คือเราจะตัดผ้าความยาวเท่าไหร่นะคะความยาวของผ้าที่เราจะตัดนะคะเราจะวัดจากตัวน้องค่ะเพื่อนๆที่มีลูกสาวนะคะวัดจากตัวลูกเลยค่ะวัดจากเอวนะคะเอวก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นสะดือน้องนะคะวัดยาวลงไปเลยค่ะอยากได้กระโปรงสั้นหรือกระโปรงยาวเท่าไหร่นะคะแม่วัดตามนั้นเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้พี่นีลองวัดให้ดูนะคะวัดจากเอวค่ะสมมติว่าอยากได้กระโปรงประมาณเข่านะคะความยาว10นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะ10นิ้วพี่นี่ก็จะตัดกระดาษแข็งขึ้นมา1ชิ้นค่ะกระดาษแข็งนั้นน่ะความยาว10นิ้วนะคะนี่เลยค่ะกระดาษแข็งความยาว10นิ้วสำหรับใช้ตัดผ้าโปร่งทำกระโปรงตัวยาว10นิ้วนะคะวัดจากเอวน้องนะคะตรงสะดือนะคะสะดือน้องนะคะวัดลงไป10นิ้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษแข็งความยาว10นิ้วนี้ค่ะสำหรับตัดกระโปรงสั้นประมาณเข่านะคะหรืออยากได้กระโปรงยาวนะคะประมาณสักตะตุ่มเลยนะคะก็เอวน้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงสะดือน้องนะคะเราก็วัดความยาวลงไปเลยค่ะประมาณตะตุ่มน้องตุ่มน้องนะคะก็จะยาวหน่อยประมาณสัก21นิ้วประมาณนี้นะคะ21นิ้วถึงตะตุ่มเลยเราก็จะใช้กระดาษแข็งค่ะความยาว21นิ้วนะคะตัดมาค่ะชิ้นนี้นะคะกระดาษแข็งความยาว21นิ้วคืออย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะกระดาษความยาว21นิ้วนะคะก็จะได้เป็นกระโปรงยาวค่ะอันนี้แล้วแต่ไซส์ของแต่ละคนนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้พื้นฐานในการวัดความยาวกระโปรงน้องนะคะแล้วเราก็สามารถตัดผ้าโปร่งได้ตามที่เราต้องการค่ะต่อไปค่ะแล้วเราจะตัดกี่ชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่แม่ถามมานะคะเราจะตัดผ้าโปร่งทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนี่เลยค่ะเราจะตัดทั้งหมดกี่ชิ้นเราจะนับช่องจากตรงตัวเกาะอกโคเชนะคะว่ามีรูทั้งหมดกี่รูนะคะแล้วเราจะใช้ผ้าจำนวนชิ้นเท่านั้นค่ะเราจะใช้จำนวนผ้าโปร่งตามรูของเกาะอกโคเชนะคะนี่เลยค่ะเราสามารถนับได้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่ตัดเสียแล้วก็ทิ้งไปนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเราจะผูกทุกช่องใช่ไหมคะเราจะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44ทั้งหมดนี้มี44ช่องนะคะมี44ช่องนะคะแต่ละช่องคือตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีทั้งหมด44ช่องค่ะ
รอบตัวของเกาะอกตัวนี้นะคะมีทั้งหมด44ช่องนะคะเราจะตัดผ้าโปร่งทั้งหมด44ชิ้นค่ะโดยใช้กระดาษแข็งความยาว10นิ้วที่เราวัดตะกี้นะคะตัดทั้งหมด44ชิ้นค่ะค่ะแล้วเราก็มาเริ่มตัดกันเลยนะคะอุปกรณ์สำคัญก็มีแค่นี้ค่ะกระดาษแข็งความยาว10นิ้วนะคะจากนี่ถึงนี้นะคะความยาว10นิ้วคลิปหนีบผ้าค่ะแล้วก็กรรไกรค่ะแล้วมาเริ่มตัดกันเลยค่ะชุดนี้เราจะใช้ผ้าโปร่งสีชมพูนะคะสำหรับทำชุดค่ะวิธีการก็คือจากมุมด้านหนึ่งนะคะพับค่ะพับประมาณ1นิ้วนะคะเราใช้คลิปหนีบไว้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะใช้คลิปหนีบไว้นะคะดึงผ้าโปร่งให้ตึงค่ะแล้วหมุนรอบค่ะง่ายๆแค่นี้เองดึงผ้าโปร่งให้ตึงนะคะแล้วก็หมุนรอบนะคะหมุนกระดาษไปมานะคะให้รอบนับด้วยนะคะเราจะใช้หมด44ชิ้นนะคะ2แล้วนะคะ3 4 5เราจะนับทุกครั้งที่มาถึงตรงนี้นะคะ6 7 8 9 10ได้44ชิ้นแล้วนะคะหลังจากได้44ชิ้นนะคะเราก็ตัดค่ะตัดด้านเดียวนะคะด้านนี้ไม่ต้องตัดนะคะตัดด้านที่คลิปหนีบนะคะตัดด้านเดียวเลยตัดเฉพาะด้านที่มีคลิปหนีบนะคะด้านนี้ไม่ต้องตัดนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาค่ะจะได้ผ้าโปร่งผ้าทูเล่นะคะความยาวยาวเป็น2เท่าของกระดาษนี้นะคะกระดาษนี้10นิ้วใช่ไหมคะผ้าที่เราตัดออกมาค่ะจะเป็นความยาว2เท่านะคะถ้าเราตัดออกมานะคะจะเป็น20นิ้วค่ะจะ2เท่านะคะเพราะว่าเราตัดด้านเดียวนะคะพับครึ่งออกมาเท่ากับ10นิ้วนะคะเท่ากับความยาวของกระดาษนี้ค่ะ10นิ้วเป็นผ้าโปร่งความยาวหมด20นิ้วนะคะผ้าโปร่งก็จะได้มาลักษณะนี้ค่ะเป็น2เท่านะคะ
โอเคนะคะผ้าโปร่งทั้งหมด44ชิ้นนะคะสำหรับผูกเกาะอก1รอบนะคะการตัดผ้าโปร่งของเรานะคะความยาวทั้งหมด20นิ้วนะคะสำหรับใช้ทำกระโปรงความยาว10นิ้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการง่ายมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคลิปสอนตัดผ้าโปร่งเป็นคลิปเบสิกมากๆนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำชุดฟูๆค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมติดตามชม DIY by Yanika ค่ะพี่นี่จะสอนในการทำชุดฟูๆสำหรับมือใหม่นะคะเป็นชุดเบสิกค่ะติดตามชมคลิปใหม่ของพี่นี่ได้เลยนะคะเพื่อนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe ติดตาม Channel นี้นะคะ DIY by Yanika ค่ะพี่นี่จะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ชมตลอดค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นี่ด้วยนะคะวันนี้พี่นี่ขอตัวไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ